Thank you.
จิตการจะพูดในของแจกมาเป็นวันที่หนึ่งเป็นตาใหม่การพูดมาที่มารอฟังเรื
ัดอยู่แค่สามวันก็ได้ที่2ไปถึงวัดทำนี่มากที่3อยู่ที่4อยู่ที่5ก็ที่6ไปแล้วจะโอนนั่งสองงานตัวขยะก็จะดูนั่งที่เก่านั่งอย่างนี้ตัวเรื่องสองคนอย่างนี้อันนี้ก็ทำทำมาทุนประเทศนะแล้วย้อนกลับมาI'm not going to do that.
เงินสดได้เกินล้านนะคะพระเจ้าถามว่าเงินสดเกินล้าน
็นร้านค่ะเป็นร้านค่ะว่าไหมว่าไหมประชาชนหักลงมาการเนี่ยหักลงมาหักลงนะเป็นร้านแล้วหรอไปกลับไปเรียนใหม่ก็ไม่ไปกลับไปเก็บของร้านใช่ไหมพูดโดยมารยาทเราก็ตอบโดยมารยาทแยกบ้างแต่ไม่มากนะ
ยู่แยกบ้างคือมันจำเป็นอยู่กับที่มันแยกออกไปด้วยเช่นอย่างโรงพยาบาลจำเป็นเต็มที่เครื่องมือก็เหมือนคนไข้มีจำนวนมากอะไรที่ต้องอาศัยตรงนี้ที่เป็นเครื่องมือจำนวนมากเราไม่มีเงินหรือเงินเราไม่พอก็แยกแต่ที่เป็นผู้อะเหมือนนั้นนะเพิ่มเข้าไปหรือเอาให้สถานเขาซื้อมาอะไรทำบริอย่างนี้แหละที่ว่าแยกแยกท่านบอกของหลวงตาบัวนี่พูดเลยว่าปัดถึงตลอดหลวงตาบัวนี่นะเงินนี่เรียกว่าปัดถึงตลอดเลยไม่มีเหลือข้างในตึกในฝ่ามือก็ไม่มีได้เท่าไรพุ่งตลอดมามีแต่ในอัตยาศัยไม่พอไม่เคยเจ็บตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านนะมีอะไรพุ่งนี่เวลามีการเพื่อชาติคุณได้มีการแบ่งความแยกจากมาท่านมาช่วยทางด้านนี้แล้วทางของเราเนี่ยพูดตลอดมาแล้วมีอะไรอยู่อย่างนี้เราทำไว้ก่อนนั้นที่ว่าอย่างนี้เราทำไว้ก่อนนั้นทำไว้ก่อนแล้วผมก็คนร่างลงเรือสามชุดก็ที่จัดการเวลาทำอยู่ก่อนแล้วหรือเวลามีการเพื่อชาติขึ้นมาว่าการเพื่อชาติมันจะไปเพื่อชาติคือเข้าข้าวรวมอย่างเดียวข้างนอกกำหนดแค่นี้ถ้าสมควรก็ถึงแยกมาเพื่อที่จะเสมอการสมัยละนั้นนะก็น่าจะมีประจิตก็มีก็เราไปพูดจัดทำเป็นทั้งหมดทำแล้วก็เป็นที่พอใจด้วยการจะทำเองนอกจากว่าที่เราแล้วก็ไม่ทำก็จะทำสิ่งสิ่งที่ต้องคิดบอกร่วมกันทำไปแล้วไปเวลานี้ทั้งหมดฉันสดว่าที่เกี่ยวอันนี้ก็มาไปไหนนะที่ว่าแยกกันคือหมายความว่าแต่ที่ยังไม่ได้เข้าโครงการไม่ได้เข้าบัญชีโครงการนะมีเงินนิ่มรวมมาเช่นเขามาทอดผ้าป่าเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าบัญชีโครงการนะถ้าก็มีส่วนจำเป็นที่จะแยกจากส่วนรวมอย่างนี้นะเราจะแยกออกจากนี้แต่อันไหนที่เข้าโครงการโดยที่เราสั่งเองแล้วนั่นจะตามตรงนี้ห้ามแยกเองเพราะเราเป็นผู้สั่งเองเป็นผู้จัดเองโครงการเป็นผู้เข้าเองเมื่อเราไปเข้าไหนแล้วไม่เกิดผลไม่เหมือนนั้นถอนไม่ได้เราเองก็ถอนไม่ได้นะเพราะว่าเราถือไม่ยอมที่ว่าแยกคนยังไม่เข้าโครงการนะที่ว่าแยกเองก็หลายจะนี่แหละอย่างนี้หลายโยมผู้ใหญ่นี่นะนี่ที่ไม่เข้าโครงการนะอันนี้จะแยกตรงนี้เราจะแยกตอนนี้นะพอเข้าโครงการแล้วไม่แยกเลยเข้าโครงการแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าเลยเช่นเข้าเมื่อเวลานี้เข้าบัญชีโครงการแล้วได้8,850 ล้านอันนี้จะไปไหนล่ะเข้าแล้วจะหมุนเข้าถึงความหวังโดยทายาทแล้วส่วนที่ยังไม่เข้าที่เราแยกออกไปนะที่เข้าแล้วไม่แยกเข้าใจไหมนี่คือการว่าเราไม่มีเวลาจะเข้าความหวังถึงแล้วมันก็เกิดเป็นมองคำนี้เหมือนกันคือถ้าเข้าเป็นเงินจะไม่แน่ใจตัวจะด้วยแล้วเป็นเงินแน่เลยก็ได้ถ้าเข้าเป็นการเป็นมองคำแล้วไม่ไปไหนเพราะมองคำนี้มีก็หมายความชัดตาตัวแล้วแต่มันแตกไม่ได้เมื่อเป็นมองคำแล้วตาตัวตลอดเลยส่วนในส่วนนี้อาจจะแยกมีก็หมายก็แหละก็เหมือนจะแยกอยู่แล้วเนาะการยุ่งนี่นะเราจึงไม่ให้เข้าไปสุดท้ายได้เลยในเช่นนั้นจำหน้าที่จะช่วยไปคุณช่างร้องนี่ก็ต้องโกงแน่เลยใครมาแยกกันไหนไม่ได้นะต้นหมายมีอย่างนั้นต้นหมายมีจะแยกกันไหนไม่ได้นี่เป็นคุณช่างร้องต้องมาดูหลังคู่ถึงที่เลยอันนี้เป็นเข้าทางหลวงโดยเฉพาะเข้าทางหลวงโดยเฉพาะไม่มีต้นหมายข้อแรงไปแยกได้เลยทั้งคุณช่างร้องคือจำหน้านะทั้งทองคำนี้เธอนักต้นหมายหมอคือความศึกษาเป็นหนึ่งนะก่อนที่เราจะมองจะมองเหมือนกันที่นี่เงินสดชื่อว่าอันนี้
น่ใจว่าจะไปซื้อที่ต่อไปเข้าทางไหนที่แรกเราคิดว่าอาจจะแยกไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ที่มีความขาดแคลนแล้วก็แยกกันไปมอบให้เขาเมื่อผู้มารับมีความสุขที่มีความสุขที่ดีที่ทำนะทีนี้เวลาเขามารับเขาก็สุขที่ดีที่เห็นมันชื่นอยู่นะเวลาออกไปแล้วเขาจะอะไรเราก็ไม่ตามรู้เพราะมันไม่แน่แน่นะแต่ชื่นใจชื่นแน่ชื่อสองคำเข้าไปแน่กว่าแน่เพราะว่ามันจะมีหน้าที่สองคำมีอย่างนี้มันจะเข้าไปของทางไหนอย่างที่เดียวแรกก็เป็นว่ามันค่อนข้างจะลบไปแล้วแหละเพราะเราจะเป็นผู้ทำเองถ้าเราไม่แน่ใจจริงเราไม่ยอมบอกต้องแน่จริงทุกคนตั้งที่เราจับตรงนี้มันมีใครมาแต่งตั้งมาถือและทางก็ตามแต่ไม่ได้ต้นไม้บอกชัดเจนไม่ว่าจะต้นไม้ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนถ้ามีรัฐบาลไหนแต่ได้ต้นไม้ก็แต่ไม่ได้แต่ที่เข้าอย่างนี้นะไม่ยอมคุยไม่ยอมชักก็หลอกไปเลยหน้าของมันทำหน้าก็ผมเนี่ยเกือบท่านีเกือบท่านีเรียกคนอื่นไม่ได้เขาท่านมีชันมีนะมีสองหลักแล้วมันผลถึงว่านี่ที่เราทุกคนแล้วมันรู้สึกได้ด้านหนักกระทำด้วยซื้อรองเท้าหนูก็ทำได้ถ้าอย่างนี้แนวโน้มของความเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นต่างกันหรือเปล่าโอ้ยให้เราจะให้ตัวยิ่งกว่าเสียพันตันหรือว่าให้เราตัวที่เห็นตรงหน้าเดียวยิ่งชอบเราเป็นตัวแทนของแม่ทัพเราจะยังไม่กลับอุดรนี่เราจะมีนับทองคำเท่าไรละไม่ห้าเปิดทางเก็บมาแค่เหลือยังแค่ยิ่งอย่างนับติดอันนี้แล้วที่เราพูดนี่เรียกพื้นฐานฐานได้ที่จะมากเปิดนั่งเท่าไรนั่งยิ่งเป็นเกียรติกับพื้นฐานไทยเรามากขึ้นจะยิ่งพื้นฐานแห่งกับพื้นฐานไทยเราที่ว่าสี่พันกิโลนะเป็นบางพื้นฐานนั้นทางแม่น้ำนะน้ำกระดิ่งเป็นทางโขงเกิดขึ้นมาเมื่อไปเราข่าวข้ามนะข้ามที่ว่าไอ้เงินสดนี่นะที่ว่าเราจะไปซื้อทองคำนั่นนะใครจะมาหวังเอาทองคำจากน้ำฝนที่ไม่บวกก็ถือพันเดียวนี่อย่าหวังมากๆเลยตอนแรกก็หวังเองก็เลยจะขาดบอกอย่าหวังนะถ้ามันอยากตายอย่าหวังหวังเลยถ้ามันจะลายชีวิตอยู่จะหวังนะมาลุกเอาเนี่ยเราเริ่มจะลงข้อความขึ้นมาแล้วนี่มาเด็ดมาตายนะขอปุ๊บปุ๊บข้อนี่เป็นเรื่องที่เจ๋งมากถ้ามองเนี่ยเป็นการก็ได้ทำให้ถึงมันเพื่อความได้เรื่องเกี่ยวกับที่สุดข้อใดทั่วเดี๋ยวนะครับ
ที่ผม